สวัสดีค่ะป้าวภานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำการ์ดกันค่ะเป็นการ์ดไอศกรีมหน้าตาน่ารักอะไรประมาณนี้เลยเนาะก็น่ารักดีนะคะพี่ภาชอบแล้วก็เขียนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขียนการ์ดให้คนที่เรารักนะคะอันนี้พี่พาเขียนให้วันเกิดน้องเกดนะคะปีนี้เนาะวันที่21กุมภานะคะเขียนไว้ล่วงหน้านะคะยืดออกมาก็จะเป็นทํานองนี้นะถ้าปิดก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นการ์ดไอศกรีมนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทําสีอื่นดูกันบ้างเนาะแล้วก็ขั้นตอนการทํายังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราควรจะมีกระดาษก่อนนะคะอันนี้พี่พาแนะนําอยากให้น้องๆซื้อนะคะมีกันไว้ที่บ้านทุกคนก็ดีนะถ้าใครไปห้างเนาะไปที่ร้านไดโซนะคะทุกอย่าง60บาทจะมีกระดาษเนี่ยหลายชิ้นมากๆเป็น100ชิ้นเลยนะคะแล้วมีทุกสีให้เลยเราไม่ต้องมานั่งตัดแล้วแต่ถ้าใครไม่มีนะคะเราสามารถซื้อที่ร้านเครื่องเขียนนะคะเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะกระดาษ A4 แบบปกอ่อนนะคะ2แผ่นนะคะ6บาทนะคะแบบนี้เนาะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็เอามาตัดอีกทีนึงความกว้างความยาวนั้นนะคะ15ซมนะคะซมนะคะทั้ง2ด้านเท่ากันนะคะเขาจะตัดมาให้พอดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้สีชมพูกับสีเหลืองนะคะเพื่อสร้างความสีสันสวยสดใสนะคะอันนี้สกุชชี่นะเราก็สามารถเอามาวางดินสอปากกาเราได้นะทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะเราอยากได้สีไหนนะคะให้เขาเป็นโคนนะคะเราก็มาทำโคนกันก่อนเนาะแล้วค่อยทำวิปครีมหรือไอศกรีมแน่นผลอย่างนี้นะเราก็พับกลางเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้พับเข้ามานะคะด้านสีอยู่ด้านนี้นะคะพับอันนี้เข้ามาเลยค่ะพับกลางนะคะก็พับง่ายๆเลยเพราะว่ากระดาษเขาตัดมาให้แล้วก็จะเป็นการง่ายสำหรับเรามากๆเลยนะคะกรีดลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมกลางแล้วแบบนี้เนาะเปิดออกมานะคะให้เราพับอย่างนี้นะคะคือพี่พาจะไม่แบบว่าวัดว่าขนาดเท่าไหร่ประมาณ1นิ้ว1ซมได้ประมาณนี้นะคะพับไปเลยให้เขาเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะพับเป็นอย่างนี้เห็นไหมทำเร็วไปไหมพับกลางเห็นไหมไม่เท่ากันเห็นไหมแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้พับกลางแล้วก็พับขึ้นมานะคะแล้วก็พับอีกทบนึงค่ะพับอีกครั้งนึงนะคะพับลงมาแล้วก็พับขึ้นไปนี่แค่นี้เองเห็นไหมง่ายๆนะคะไม่ยากพับลงพับไปพับมาอะไรคะพี่ภาอีกทีสิคะแซวๆพับลงมาตรงกลางนะคะใช่กลางแบบนี้แล้วก็พับไปข้างหลัง1ครั้งพับมาข้างหน้า1ครั้งพับไปข้างหลังอีกครั้งนึงตามนั้นนะคะเด็กๆตามนั้นนะคะนี่จะได้เป็นแบบนี้แล้วเนาะหุยง่ายมั้ยง่ายมากเลยเสร็จแล้วอ่ะแซวโอเคมาเราก็จะมาทำไอศกรีมสีสตรอเบอรี่กันนะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเราให้เราพับกลางเหมือนกันค่ะพับกลางเหมือนกันเลยนะกลางเฉกเช่นเดียวกันนะคะพี่พาอยากทำมากเลยนะอันนี้ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งวันนี้เพื่อที่จะมาลองทำให้ดูก่อนนะนอนนึกไปก็อยากทำมากเลยโอเคต่อด้วยนะคะตัดกลางออกไปค่ะตัดกระดาษออกไปเลยนะคะเราก็ใช้แค่อันเดียวนะคะอีกอันสามารถเอาไปทำได้อีกครั้งนะคะนี่เราก็จะมาแปะแบบนี้พอเป็นรูปเป็นร่างบ้างหรือยังคะนี่พอเห็นรูปร่างแล้วเนาะเราก็จะเอามาทำนะคะให้เขาเป็นเหมือนก้อนเมฆก็ไม่เชิงหรือว่าเป็นไอศกรีมก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะโค้งนะคะก่อนแรกเลยเราจะต้องตัดตรงนี้โค้งทิ้งไปนะคะเราจะวาดก็ได้หรือว่าจะตัดไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่พาจะตัดให้ดูถ้าเราไม่ต้องวาดโค้งนี่เห็นไหมโค้งไปเลยอีกฝั่งก็เหมือนกันค่ะโค้งไปเลยเราไม่ได้วัดว่าเอ้ยต้องโค้งเยอะโค้งน้อยกว่ากันแค่ไหนนะจริงๆเราใช้กรรไกรหนีบไปเลยก็ได้แต่พี่พาคิดว่าอ่ะถ้าบางคนไม่ชัวร์อะไรเงี้ยใช้ดินสอลากก่อนก็ได้นะคะเราจะทำแค่2อยากเท่านั้นนะคะอยากแบบนี้อยากเข้ามาโอ้ยมองไม่เห็นเลยนะด้วยความที่เป็นดินสอเนาะอาจจะแบบว่ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเราก็พยายามทำให้มันโค้งเข้ามาโค้งเข้ามานะคะเห็นไหมโค้งหนึ่งแล้วก็โค้งอีก2ตรงนี้เลยนะคะโค้งอีก2ตรงนี้โค้งไปแค่2โค้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็เราจะทำเป็นหยักๆนะคะ
อยากก็คือเหมือนเราต้องการให้เขาเหมือนเป็นก้อนที่แบบว่าเป็นเหมือนวิปครีมตั้งยอดอะค่ะขึ้นมาแบบนี้นี่นะโค้งหนึ่งใช่ไหมอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็โค้งเข้ามาหนึ่งครั้งนะคะออกค่ะโค้งออกแล้วอันนี้ก็โค้งเข้าค่ะโค้งเข้าแบบนี้นี่จะตั้งยอดตรงนี้เนาะเห็นไหมเห็นชัดไหมประมาณนี้แล้วก็ตัดเข้าไปถ้าสมมุติว่าเราไม่ขีดใช่ไหมเราตัดได้เลยเดี๋ยวตัดให้ดูโดยที่ไม่ต้องขีดนะก็ได้นี่นะคะเราตัดให้ดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดอันนี้ให้ดูเหมือนกันค่ะที่เป็นโค้งเว้าให้แล้วนะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยค่ะได้แล้วนะคะนี่เราก็จะเอาอันนี้มาติดเลยนะคะติดแบบนี้เราจะติดแค่ตรงนี้ติ่งนี้ติ่งเดียวนะคะติ่งเดียวนะคะติดลงไปก่อนแล้วค่อยเอากรรไกรเล็มด้านข้างให้เป็นโค้งว้าวสีนี้สวยอ่ะสีนี้สวยเนาะใช้กาวยูฮูนะคะจะเป็นการง่ายสำหรับเรามากยิ่งขึ้นตอนแรกพี่พาใช้กาวลาเท็กซ์ธรรมดาใช้ได้หมดนะกาวอันไหนก็ได้หมดนะคะเยอะเกินอ่ะเยอะเกินแปะลงไปนะคะให้เขากลางๆค่ะแปะกลางๆแบบนี้สวยพอดีนะตัดให้ดู2อันแล้วก็จะทำอีกสีหนึ่งให้ดูด้วยเลยนะคะแบบนี้นะคะสีเขียวก็สวยสวยหมดเลยพยายามอย่าให้เขาเกินมาตรงนี้นะคะให้เกินตรงนั้นโอเคแล้วก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะนี่นะคะได้แล้วเราก็จะมาตัดเล็มด้านข้างให้เขาเข้าโค้งกันแค่นั้นเองนะคะโค้งเข้าไปแบบนี้ให้พอดีกันเดะเดะนะคะเห็นไหมตัดโค้งอ่ะเห็นไหมอีกทีพี่ฟ้าไม่ได้มองกล้องมองแต่อันนี้ตัดไปเลยนะคะโค้งปั๊บเขาหายนี่ได้แล้วทำทั้ง2อันเลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ก็ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่ยากเลยนะคะให้น้องๆลองไปทำดูแล้วพี่พาแนะนำนะคะอันต่อไปนะคะให้เราขีดเลยแล้วก็จะทำทีละขั้นตอนนะคะทำข้างล่างก่อนเนาะนะไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดพี่พาก็ใช้ประมาณ3ซมนั่นแหละประมาณ3นี่นะแล้วก็ไม้บรรทัดนี้มันจะพอดีกันกับ3เลยเดี๋ยววัดให้ดูไม้บรรทัดซื้อมาเยอะมากเลยนะนี่ประมาณนี้ถ้าไม้บรรทัดใครมีไม้บรรทัดเล็กก็เอากะได้เลยนะคะนี่สอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ให้ตรงๆกันเห็นไหมคะตรงโป๊ะเป๊ะเป๊ะเราใช้ดินสอลากก่อนนะคะครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็อันนี้เขาก็จะกระเถิบมาเรื่อยๆมันก็จะไม่ค่อยชัดเห็นไหมกระเถิบมาเรื่อยๆลากอีกสนุกชอบทำหลายๆอันเลยเอาไปให้เพื่อนเพื่อนก็ชอบนะคะอย่างนี้สวยน่ารักตรงอันเล็กๆนี้เหลือนิดนึงแล้วก็ต้องขีดที่เขาด้วยนะคะเหลือนิดนึงก็เอานะต่อไปนะคะอีกฝั่งนึงก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ทำเหมือนกันเลยค่ะเอาไม้บรรทัดให้มันเท่าๆกันแล้วก็พอเราล่างดินสอได้แล้วนะเราก็ใช้ปากกาหมึกนะคะแล้วแต่เราอยากเส้นใหญ่เส้นเล็กนะเราก็ล่างลงไปสมมติเราอยากได้เส้นใหญ่หน่อยนะเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะใช้ปากกาล่างอีกทีหนึ่งหรือว่าใครจะทำไปขั้นตอนเดียวเลยก็ได้นะพี่ฟ้าอยากทำให้เหมือนชัวร์ๆหน่อยเห็นไหมก็แค่ขีดให้เขาเป็นตารางแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรยากนี่ได้แล้วได้ทั้ง2อันเลยนะคะต่อไปนะคะพี่พาจะให้มาขีดเส้นนะคะก็คือขีดขอบนะคะให้เขาเป็นดำๆอย่างนี้ขีด
ขอบให้เข้มขึ้นแค่นั้นเองนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องทำแบบว่าแลบลิ้นหนีก็ได้นะทำเป็นยิ้มน่ารักน่ารักหวานๆก็ได้นะเราก็ใช้ปากกาของเราเหมือนกันค่ะขีดลากเส้นไปแค่นั้นเองนะคะให้เขาคมชัดยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะเราก็เอาสีดำมานะคะสีดำแบบนี้ก็คือเขาแถมมาให้ด้วยในเซ็ตจะมีสีดำสีน้ำตาลมีทุกสีเลยครบเลยอันนี้จะเป็นสีขาวพี่พาพับแล้วนะสีขาวเนี่ยเราก็เอามาพับ4ส่วนแบบนี้นะคะ4ส่วนพับกลางแล้วก็พับอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาตัดนี่ค่ะเป็นตัวนี้เป็นสปริงเกิลเรนโบว์แต่พี่พาชอบสีขาวเนาะจริงๆเราใช้สีอื่นก็ได้ใช้กรรไกรตัดลงไปค่ะไม่หนามากนะคะเป็นเล็กๆเหมือนเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆตัดนะคะเราก็จะตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดมาครึ่งนึงแบบนี้ก็ไม่เล็กมากนะประมาณเท่านี้เลยนะแล้วก็ส่วนตานะคะเราก็จะตัดเป็นกลมๆตานี่พี่พาจะวงก่อนนะคะใช้ดินสอวงก่อนอีกทีนึงนะคะฝั่งนี้เนาะแล้วก็จะวงเป็นกลมๆแบบนี้ไม่ใหญ่มากนะคะ2วงสมมุติเราทำเป็นตาเนาะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดออกมาเลยค่ะแล้วก็ใช้กาวนะคะติดลงไปเลยค่ะแค่นี้เองแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นกลมๆอย่างนี้สีชมพูเราก็ใช้สีชมพูค่ะตัดออกอีกทีนึงนะคะนี่พี่พารอยตัดไว้แล้วเนาะแล้วก็วงเหมือนกันค่ะประมาณสัก4วงนะคะสีชมพูโอ้โหวงเล็กเกินไปนี่วงใหญ่หน่อยนะคะก็ใช้กรรไกรตัดออกมาเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราก็แปะลงไปเนาะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยน้องๆก็สามารถเขียนข้อความตรงนี้ได้นะคะเป็นทิปสั้นๆที่เก๋ไก๋สไลเดอร์สุดๆเลยนะคะพี่พาชอบมากเลยนะคะเราก็จะเขียนเป็นขั้นบันไดได้เลยนะคะอันนี้เราก็ขออ่านแอบอ่านนิดนึงนะ21กุมภาพันธ์2560วันเกิดปีนี้คุณแม่พาก็ขอให้น้องเกดเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็มีน้ำใจกับทุกๆคนเรียนเก่งๆรักนะแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนได้เลยเนาะเรียนเกดยังไม่เห็นนะคะไปโรงเรียนนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะน้องๆคนไหนสนใจก็ลองเอาไปทำดูแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่พาดูบ้างเนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ